าร์เซนอลไม่พลาดเปิดบ้านถล่มบอนมัธยึดจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกต่อไปอีกกีฬาวันที่4พฤษภาคม2567 20:35 น.อาร์เซนอลยังรักษาโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ต่อไปหลังเปิดบ้านเอาชนะบอนมัธแบบสวยหรูทำให้ยึดตำแหน่งจ่าฝูงเช่นเดิมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่4พฤษภาคมปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะเชอรี่บอนมัธเกมนี้เจ้าบ้านจัดไคฮาเวสบูคาโยซาก้าเลอันโดรทรอสซาร์ดลงนำเกมรุกขณะที่ทีมเยือนใช้งานโดมินิกโซลันกีอเล็กซ์สกอตยูสตินไคลเวิร์ตนาที14โอกาสเป็นของอาร์เซนอลทาเคฮิโรโทมิยาสึหยอดบอลลอยเข้าเขตโทษให้ไคฮาเวสโฉบมายิงฮาฟวอลเล่ตามน้ำมาร์คทราเวอร์ยังเซฟไว้ได้นาที18บูคาโยซาก้าไหลบอลเข้าทางด้านขวาของเขตโทษให้วินเลียมซาลิบาเติมสูงขึ้นมาเล่นจากนั้นซาลิบาล็อกหลบกองหลังแล้วสับไกยิงมาร์คทราเวอร์เซฟไว้ได้เยี่ยมอาร์เซนอลยังไม่ขึ้นนำนาที20เกมรุกของอาร์เซนอลยังเดินหน้าต่อเนื่องคราวนี้เป็นบูคาโยซาก้าเลี้ยงจี้เข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนจะล็อกหลบกองหลังแล้วยิงมุมแคบด้วยซ้ายมาร์คทราเวอร์ต้องออกแรงทุบออกไปนาที27อาร์เซนอลมีเสียวอีกครั้งบูคาโยซาก้าจ่ายจากฝั่งขวาเข้ากลางให้โทมัสปาเตโยกหาช่องแล้วยิงด้วยซ้ายจากบริเวณเส้นหัวกะโหลกหนาเขตโทษมาร์คทราเวอร์ยังเหนียวล้มตัวปัดทิ้งทันอีกนาที42ไคฮาเวสหลุดเข้าเขตโทษแล้วโดนมาร์คทราเวอร์เกี่ยวล้มลงผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษให้อาร์เซนอลบูคาโยซาการับหน้าที่สังหารเข้าไปนิ่งๆในนาที45เจ้าบ้านนำเมื่อจบครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังนาที49อาร์เซนอลหน้าทิ้งห่างไคฮาเวสเลี้ยงเข้าเขตโทษแล้วจ่ายบอลหนีกองหลังให้บูคาโยซาการตวัดยิงแบบไร้คนประกบมาร์คทราเวอร์โชว์เหนียวอีกครั้งเซฟไว้ได้เยี่ยมนาที52ยังคงเป็นอาร์เซนอลที่ได้ลุ้นประตูโทมัสปาเตจ่ายบอลยัดให้ไคฮาเวสพลิกหนีกองหลังบริเวณเส้นหน้าเขตโทษแล้วสับไกยิงแต่ก็เจอมาร์คทราเวอร์พุ่งปัดปฏิเสธประตูอีกครั้งนาที53บอลมัดมีโอกาสบ้างอเล็กซ์สกอตไหลบอลให้โดมินิกโซลันกีมีพื้นที่หลุดเข้าด้านซ้ายของเขตโทษแล้วสับไกยิงมุมแคบดาบิดรายายังเซฟไว้ได้นาที70เดคลานไรส์ฉกบอลได้บริเวณหัวกะโหลกหน้าเขตโทษจากนั้นพลิกตัวจ่ายไปทางด้านซ้ายของเขตโทษให้เลอันโดรทรอสซาร์ดยิงเสียบตาข่ายอาร์เซนอลนำห่าง 2-0 นาที73ดาบิดรายากระโดดชกบอลไปเข้าเท้าไรอันคริสตี้ยิงสวนลูกชนคานเด้งมาเข้าทางอันตวนเซเมียนโยยิงซ้ำอีกทีเข้าไปแต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวเพราะเห็นว่ารายาถูกโดมินิกโซลันกีกระแทกก่อนจังหวะที่ชกบอลมัดจึงชวดตีไข่แตกนาที87มาตินโอเดกาดเปิดบอลเข้าเขตโทษแล้วเกิดจังหวะแย่งหม่งกันลูกมาตกเข้าทางกาเบรียลมากันเยสวอลเล่เสียบตาข่ายสวยงามแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าตอนที่มีผู้เล่นอาร์เซนอลพยายามหม่งบอลปืนใหญ่จึงไม่ได้ประตูเพิ่มนาที97บูคาโยซาก้าสบช่องจ่ายทะลุผ่านแนวรับเข้าเขตโทษให้เดคลานไรส์โฉบมาแตะออกด้านขวาก่อนจะยิงมุมแคบผ่านนายทวารเข้าไปจบเกมอาร์เซนอลชนะขาดลอย 3-0 ทำให้ทั้งคู่ลงสนาม36นัดเท่ากันปืนใหญ่เก็บเพิ่มเป็น83คะแนนนำจ่าฝูงเช่นเดิมอยู่เหนือรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้4แต้มแต่อาร์เซนอลเตะมากกว่า2นัดด้านบอลมัดมี48คะแนนยึดอันดับ10ไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วนอกจากนี้ดาบิดรายายังการันตีคว้ารางวัลถุงมือทองคำในฐานะนายทวารยอดเยี่ยมแห่งพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันเพียงผู้เดียวด้วยหลังเก็บคลีนชีทเพิ่มเป็น15แมตช์เหนือคนที่ใกล้เคียงสุดอย่างจอร์แดนพิกฟอร์ดของเอฟเวอร์ตัน
ซึ่งตอนนี้ทำได้12แมตช์แต่เหลือเกมให้เตะอีกเพียง2นัดไม่ธรรมดาวินลี่เตรียมขายบ้านหรูแค่4หลังละ100ล้านแถมรถ BM ให้ทุกหลังบันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 12:51 น.ไม่ธรรมดาวินลี่เตรียมขายบ้านหรูแค่4หลังละ100ล้านแถมรถ BM ให้ทุกหลังใครที่ช่วยขายบ้านให้จะให้เลย 7% ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มวินลี่แม็กอินทอชที่รอบนี้มาออกรายการแฉที่ดำเนินรายการโดยมดดำคชาภาการมาออกรายการครั้งนี้ของหนุ่มวินลี่ก็มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อีกเช่นกันเมื่อหนุ่มวินลี่เผยโปรเจกต์ใหม่ระบุว่าเคยมีข่าวจะขายบ้าน7ชั้นกลางเอกมัยความจริงไม่ได้ขายแต่จะขายที่ดินข้างๆพร้อมสร้างบ้าน4หลังโดยได้ไอเดียจากนิวยอร์กราคาไม่ธรรมดาหลังละ100ล้านบาทที่ดินเหลือเยอะเกินเลยเอามาทำบ้านขายแค่นั้นเองก่อนชวนเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยกันตรงนั้นดีอยู่แล้วเป็นใจกลางเมืองบ้านผมก็ยังอยู่ที่เหลือสร้างขึ้นมาโดยบ้านมี4หลังจะไม่ขายรายการอื่นจะมาขายในรายการแฉหนุ่มวินลี่เผยเรื่องฮวงจุ้ยว่าสร้างแบบเอาให้ดีที่สุดแพงที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่มีผลต่อฮวงจุ้ยใครสร้างบ้านแบบไม่มีคานโดยเอาซินแสมาเลยส่วนบ้านมีลิฟต์มีบันไดให้หนุ่มวินลี่เผยด้วยว่าที่สำคัญทุกหลังใครซื้อบ้านของตนจะแถมรถหรู BM อีก21คันโดยจะทำและแถมให้จริงๆเรียกได้ว่าซื้อบ้านแถมรถ BM 1คันแต่ถ้าไม่เอา BM ก็เอาไปเป็นส่วนลดได้เช่นกันส่วนใครที่ช่วยขายบ้านให้จะให้เลย 7% เริ่มสร้างเดือนสอคอด้านมดดำเผยว่าคนติดต่อมาโคตรเยอะทั้งที่บ้านมีอยู่4หลังบ้านหลังละ100กว่าล้านคนดูแฉรวยมากวันนี้เป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ขายบ้านหลังละ100ล้านรัฐมนตรีใหม่พรึบถ่ายรูปติดบัตรก่อนพิธีถวายสัตย์พิชิตยิ้มรับถูกร้องคุณสมบัติการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 15:46 น.คึกคักคณะรัฐมนตรีใหม่ทยอยเข้าทำเนียบถ่ายรูปติดบัตรก่อนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์พิชิตอารมณ์ดีเผยวันนี้ตัวเบาหวิวหลังสื่อถามถูกร้องปมคุณสมบัติเมื่อเวลา 15:00 นวันที่3พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีใหม่ทยอยเดินทางมาที่ห้องสีเหลืองตึกสันติไมตรีหลังนอกเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาถึงเป็นคนแรกตามด้วยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายอัฐกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวจิราพรสินทุกรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายพิชิตกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้ไม่ขอพูดอะไรไว้เจอกันวันอังคารที่วันที่7พฤษภาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกหนักใจอะไรหรือไม่ที่มีผู้ไปร้องเรียนเรื่องคุณสมบัตินายพิชิตยิ้มและกล่าวว่าเลยตัวเบาหวิวจากนั้นเวลา 15:25 น.
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินลงจากห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อมาทักทายรัฐมนตรีใหม่ก่อนจะเดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมก่อนที่เวลา16:15 นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เดินทางโดยรถตู้ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ภายในพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการถ่ายรูปหมู่รัฐมนตรีใหม่จะมีขึ้นช่วงเช้าวันที่7พฤษภาคมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี